สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมช่อง All About Game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่กับผมแอดมินแชมป์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มาต่อกันใน Metro Exodus ตอนที่16นะก็หลังจากที่เราเอาแผนที่ไปให้พันเอกมิลเลอร์เรียบร้อยเนี่ยตอนเนี้ยก็คือพันเอกมิลเลอร์เขาบอกให้เรามาเจอกับเพื่อนเราชื่อเดินเนี่ยนะที่ตรงเนี้ยแหละจุดนัดพบอ่ะมันอยู่ตรงเนี้ยนะเนี่ยผมกำลังจะเดินไปที่จุดนัดพบด้านหน้านี่เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเป็นยังไงก็น่าจะเป็นแคมป์ไฟข้างหน้านี่แหละนะAre you ready? How are the guys doing with no water? Okay. While you were away, I scouted it out a bit. We will have to travel. As you might suspect, we are approaching the spring through the back door. The back door. Okay. Gil says lots of people used to live in these caves. There was basically a real town.But then the geysers opened up, and they all had to flee. ก็บอกว่ามีคนอยู่ในที่ถ้ำนี้เยอะเลยแหละก็เรียกด้วยว่าเป็นชุมชนที่นี่นะจนไอ้พวกโจรอ่ะมัน Well, the bridges are burnt now. จนพวกโจรอ่ะมันเข้ามาคนที่อยู่ตรงนี้เลยหายไป Let's climb a bit higher to get a better look around. หนีไปโดนจับ The cave isn't going anywhere.ว่าให้เราปีนขึ้นไปสูงกันนี้นิดหน่อยเพราะว่าตามเพื่อนเราไปนะเจอเมียเอ๋น่าจะผ่านช่องแคบนี้ว้าว that's some noise ก็เป็นเหมือนกับน้ำมันที่ผุดขึ้นมาแล้วก็ระเบิดนี่เราต้องใส่หน้ากากกันแก๊สด้วยไหมเนี่ยถ้าเพื่อนเราไม่ใส่เราก็ไม่ต้องใส่อ่ะ what's thatนั่นมันอะไรเนี่ยชัยตันทางข้าว stupid bats yeah this place is totaled when setting out I kind of had hopes of finding something about my people if not my relatives but now I find out and it hurtsเขาไม่คิดเพื่อนเราบอกว่าไม่คิดเลยว่าถ้าแบบว่า Stagy, ออกมาแล้วจะเจอคนแบบว่าเป็นคนเหมือนคนจีนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหน้าออกจีนๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเจอแล้วก็ทุกคนก็หายไปหมดเงี้ยก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยที่ไม่ได้เจอคนบ้านเดียวกับเขาเลย Charge the torch check the filters and other gearเพื่อนเราก็บอกว่า feeling a vaguely unnerving one well to hell with the feelings here let me give you a boost ก็บอกให้เราเตรียมตัวให้พร้อมนะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปลุยตรงนี้แล้วเขารู้สึกไม่ดีเลยเหมือนว่าข้างหน้ามีอะไรที่กำลังรอเราอยู่เอาปีนสะพานตีนผาถล่มดูยอดแมงมุมเพิ่งผ่านจอยแล้วครับผมว่าปิดไอ้นี่ดีกว่าว่ะแม่งอันตรายเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดินไปข้างหน้าเจอแก๊สปิดใช่มีแก๊สปิดจริงๆถ้าเมื่อกี้เปิดไฟนี่รู้เรื่องแน่แต่ก็จุดไฟไปแล้วนะ
back into the Stone Age. Cave paintings and all. ก็สงครามมาทำให้คนกลับสู่ยุคมนุษย์ถ้ำอีกครั้งเนี่ยต้องอาศัยอยู่ในถ้ำแล้วก็ I wish we'd gotten here earlier. หยุดทำไมเนี่ยเพื่อนนำไปเลยครับตามอยู่ Damn! A cave-in! We're in luck though, there's still some space left.เราโชคดีนะเนี่ยที่ว่าปากถ้ำมันไม่ถูกปิดไปหมดไงครับให้เรานำใช่ไหมโอ้ยน้ำเขียวๆไม่ดีเพื่อน Oh, how many people lived here? And everything is built upคนอยู่ที่นี่น่าจะเดาไม่ถูกเลยว่าเยอะขนาดไหนนะเพราะว่าแบบสร้างสิ่งก่อสร้างไว้ขนาดโอ้ศพยังใหม่ๆอยู่เลยน่าจะหมดครับเดเมียเขาบอกว่ามันน่าจะหมดแค่นี้แหละแล้วเราไปกันต่อได้ละจุดไฟไว้เผื่อว่าเวลาแบบบังคับให้ออกจะได้วิ่งตามแสงไฟได้ไม่หลงแน่ๆเพื่อนบอกสนุกยังไงวะโคตรน่ากลัวเลยโอ้โหมาคุ้มกันให้โอ้โหและเองไปยืนใกล้ๆแก๊สพิษนะเพื่อนเดิมเนี่ยไปทางไหนดีครับ These are done for good. Now we cross the bridge and head right. บอกว่าให้เราข้ามณตรงนี้น่าจะหมดแค่นี้แหละแล้วก็ข้ามสะพานไปแล้วไปทางขวาเลยยูเซอร์ด่วนครับล่วงโอ้โหแล้วเองลงไปในเหยียดในน้ำนั่นแหละนะ Another cave in. มีถ้ำอีกแล้วอ่ะMy filter's almost done for. ฟิลเตอร์ฉันตัวกรองใกล้จะหมดอายุแล้วเนี่ย Here.Well, the air seems all right. Masks off. ดูเหมือนอากาศจะปลอดภัยแล้วเอาไงเพื่อนเองจะไปก่อนเลยจะไปก่อนหรือจะให้ข้าไปก่อน
คิวบอกว่าคนพื้นที่แถวเนี้ยทำตามคำสั่งที่พวกมนุษย์น้ำมันนะสั่งทั้งหมดเลยเราบอกว่าอย่าไปทำอะไรกับพวกท่านนะเพราะว่าพวกเขาอ่ะบริสุทธิ์บอกว่าอย่าไปทำเขาดูนั่นสีนั่นน้ำไงSee that car? I'll move the ramp behind it. ฉันจะไปขยับรถแล้วก็ The gate is controlled from that tower. When you open it, I'll rush the car through, and you leap atop the tank. บอกว่าเดี๋ยวเขาจะซ่อนอยู่หลังรถนั่นนะ And try not to kill anyone but the oilman. All right? บอกว่าพยายามอยากฆ่าคนบริสุทธิ์นะเฉพาะคนพวกมูไดไบแลพวกตัวร้ายฆ่าแค่นั้นพอคุณหน้าเลยแต่ว่าฉันก็จะเงียบอย่างเดียวนะไม่บอกอะไรหรอกกะว่าจะหันหลังนะแล้วให้มันไม่เห็นสรุปมันเห็นเฮ้ไปต่อได้นะยังไม่โดนเจอนะต้องยิงอ่ะเพราะมันหันมาแล้วค่อยไปเอดับไฟให้หมดนะก็คือเทคนิคการเล่นอ่ะถ้าเราดับไฟแล้วเราไปเรื่อยๆพวกนี้ก็จะไม่เห็นเรามันจะทำให้ศัตรูตรวจจับเรายากขึ้นว่างานเป็นไงบ้างก็ถามพวกคนทาสทาสพวกนี้ก็คือชาวฟรีแคนยอนก็เหมือนพวกนี้มันพยายามกดขี่พวกคนที่ทำงานอยู่ที่นี่นะเวรละ
เฮ้ยโดนหมากัดคือเหมือนว่าผมอ่ะใช้ปืนเก็บเสียงทั้งสองอันเลยมันเลยแบบว่าตามเสียงเพื่อนเราเดินเมียไปอย่างเดียวเราเลยบุกขึ้นบุกมาง่ายหน่อยโอ้โหมีการมีลูกศรบอกเลยนะให้ไปทางไหนส่วนผมเกือบหมดแล้วนะไอ้บูลด็อกเหลืออยู่หน่อยเดียวอันนี้ก็คือสับตัวเนี้ยจบโดนยิงไล่โอเคตอนนี้เริ่มมันนะขโมยรถน้ำโอ้โหบ้าเหลือเกินตื่นเต้นอะไรจะขนาดนั้นโอเครอดจากพวกมันมาได้วะอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ทำร้ายพวกทาสพวกนั้นได้เวลากลับไปที่ออโรราแล้ววะเฮ้ยเราเป็นแล้วเนี่ย alright brother have some rest เหนื่อยอะวะไม่เป็นไรเว้ยพักสักหน่อยนี่เราเหนื่อยแล้วเราเห็นภาพหลอนหรืออะไรวะเพราะยังจำได้ตอนที่เราอยู่ที่โวก้าแล้วเราเฮ้ยนี่เรายังหลับอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยโดนบุกว่ะแซมกับแอนนาไปทางซ้ายออกจากรถได้แล้วเกรซไปทางขวาเกรเนดก็เป็นพาร์ทต่อเนื่องนะครับเราต้องยิงสู้นะเขาบอกว่าให้ปาระเบิดเราก็อ้อมนะพวกนั้นต้องไม่เห็นเราจริงคือเราไม่ได้ใช้ปืนตกเสียงเขาบอกว่าให้เราไปอ้อมปุ๋ยมันนะ
ไปโอเคตุยสำเร็จนะเดี๋ยวก่อนอย่างเรียบร้อยดีไหมทุกคนซัมคิกดีแอทแทคเกอร์สยูลสเตย์เธียร์ทูคอนโทรลดีแอปโรชเชสเยสซิร์คัมฮียร์เอฟรีวันเกมมันจะสู้หมดนะฮะหลุดเลยครับตอนนี้โดยเฉพาะไอ้ตัวใหญ่ตัวนั้นนะโอเคเดี๋ยวไปรวมกับผู้รวมกับพันเอกนะ We showed them all right didn't we เราจัดการพวกมันสักอยู่หมัดเลยนะ The thing is their army is in a massive raid now and this is just the baron sending his regards How many of them are there? เนี่ยคือเราปนสะดมมันครั้งใหญ่เลยน่าจะมีสัก700บอกว่าพวกศัตรูเราโชคดีนะเนี่ยที่ว่าที่เราแบบยังไม่โดนบุกหนักขนาดนี้ 5 clicks at best The dogs have fuel lots of it a full tanker carriage on the rails พวกโจรพวกเนี้ยเขาบอกว่ามีน้ำมันเยอะเลย If we open gate quietly we can steal itถ้าเราไปบุกที่ฐานมันได้อย่างเงี้ยเราน่าจะขโมยมาได้สบายYermak, Chris, นายเตรียมรถไฟไว้นะแล้วก็เติมน้ำเข้าแทงค์หม้อน้ำให้เรียบร้อยเลยทวมเจอเมียนายพวกนายสองคนอะไปขโมยน้ำมันไปโชคดีAnna, idiot, Tokarev, we're breaking camp, people. Don't forget to check your gear and prepare before you set out. Okay. Maybe we could still negotiate with them. บางทีเราน่าจะคุยกับพวกนั้นได้นะ I tried that already. เจรจา No dice. พยายามแล้วแต่ไม่มีผลเลย He takes women as payment. มันบอกว่ายอมก็ได้แต่ว่าต้องจ่ายเป็นผู้หญิงนะจ่ายด้วยผู้หญิงArtyom, we're fixing to leave already, but there's one thing that keeps nagging on me. Remember that dismantled ship I told you about? I can't stop thinking about the slaves they keep there. Do you think we could still free them? If not us, then who? So tired of this dust. Can't wait to get out of here. Don't take dumb risks there. I need a live husband, not a dead hero. อยากให้พวกนั้นถูกจับเป็นเฉลยแบบนั้นนะถ้าเกิดว่านายว่างก็ให้แวะไปจัดการแคมป์พวกนั้นให้หน่อยไปปลดปล่อยทาสมาอะไรเงี้ยว่าก็ให้ระวังตัวด้วยไม่อยากเป็นม่ายโอเคก็Ladies and gentlemen, the train Desert Bright Future will be leaving shortly. We're leaving soon. Take everything that can burn to the engine. Tokarev, tell me when you're done. I'll be at the bridge. Yes, sir. Uncle Artyom. I drank so much water. It's slashing in my belly now.You drink some too. Grandpa Yermak says you can drink as much as you want now. We'll also have tea. Hi, Artyom! Well, it's all gonna be okay now. We can't lose now that we have water. You guys did great! Hey! Oh, หมดเลยอ่ะ เวนจ้าอย่างนี้ก็ไอ้นี่อาวุธไม่ได้เนี่ยบันเทิงแล้วผมดันไปไอ้นี่เยอะไปหน่อยไปคราฟยาหมดเลยนะเ
ทีนี้ซ่อมทีนี้ทำความสะอาดปืนไม่ได้เลยเพราะว่าดันไปคราฟยาจนหมด Watch out while on the mission. We'll be praying for you. Come on. It's Artyom we're talking about. He's made of steel. Just listen to him walk. บอกไม่ต้องเป็นห่วงอาทวมหรอกนะเพราะว่าไอ้บอกว่าเราเหมือนกับทำจากเหล็กไง Man of steel. Made of steel. ก็ว่ากันไปโอเคจุดหมายข้างหน้านะไอ้กากบาทก็คือที่เราไปต่อก็คือจะไปขโมยน้ำมันหลังจากที่เราได้น้ำเปล่ามาแล้วนะเราก็จะขโมยน้ำมันต่อก็เดี๋ยวยังไงพาร์ทนี้ก็คงจะจบเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกทีในตอนหน้านะครับโอเคถ้าชอบก็รอติดตามกดติดตามไว้แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับสำหรับวันนี้ผมแอดมินแชมป์แล้วก็ช่อง All About Game ลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ All About Game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่